เป็นศิษย์เก่าจุฬาผมจะพาคุณกลับไปเยือนถิ่นเก่ากูเห็นแล้วกูไม่อยากถือทำไมมันถือแล้วมันทรมานอันไหนลองทรมานสิเนตะวันจะมีหนึ่งคำมึงเนี่ยนะเป็นคนหน้าหล่อไว้ผมได้หลายทรงแต่ที่มึงตัดมาผิดทุกทรงแล้ววิ่งผมวิ่งกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสายวิ่งช้าเหมือนกันวิ่งมาถึงผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโดนทำโทษอีกเล่นอะไรกันวะเดี๋ยวก็โดนเพิ่มหรอกเล่นอะไรไม่เล่นก็มึงเล่นขี่คอทำไมเอ้าตุนเห็นเนาะตรงนี้เลยตอนเที่ยงคืนกว่าอาร์มแชร์บราวเครื่องกลอนหนวดและเครื่องถอนขนไฟฟ้าจากประเทศเยอรมนีแอตติจูดมีหรือยังแอตติจูดแอตติจูดถลึงกว่านี้ถลึงกว่านี้ให้คนมองตาเราแล้วแบบว้าว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 อ่ะพูดถึงตาแอนทำไมไม่ได้บอกให้แอนส่งเสียงออกมาน้อยเป็นแบบ quiet luxury แต่ว่าต้องมี inner ผลลุกหรือยังยังอันนี้ inner อะไรอ่ะหัวจะเอาไหมพี่เซนเตอร์จะเอาไหมเอาได้ให้จริงไปแล้วหนวดเยอะขนาดนี้เดี๋ยวมันต้องมีพรีเซนเตอร์เข้าแล้วมันต้องมีเออเบื่อแล้วไว้มันต้องเป็น10ปีแล้วช่วงนี้มีโปรดักต์อะไรเกี่ยวกับการบอกว่าทิมหนวดทิมผมเลยไหมนู่นโปรดักต์อยู่ตรงอันนี้เหรอเฮ้ยหนูสิมีรูปดีๆบ้างอย่างตากล้องมีแล้วมีแล้วแล้วผมจ้างคุณมานะ 4-5 หมื่นอ่ะมอนิเตอร์ไม่มีให้ดูเลยเหรอนี่ไงต้องดูจากหน้าจอยังไงเหรอแต่ฉันว่ามันต้องมีการแบบจัดแต่งนิดนึงหนวดไม่ค่อยเป็นระเบียบอ่ะต่อไปลูกค้าเขาบอกว่าอยากได้ฟีลแบดฟีลคูลแต่ว่าติดหวานติดหวานข้างในเป็นยังไงข้างในคืออ่อนโยนแต่ว่าลุคเรามัดแมนเอาแค่ครึ่งตัวนะเพราะขาขาดแล้วหวานเกินหมอตัดขาหรือจะเป็นฟีลแบบคินโฟกซ่อนตัวอยู่ข้างหลังใบไม้และหน้าเด็ดๆหน่อยนี่เองได้ไหมเนี่ยลองเช็คๆคินโฟกยิงต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่รายการอาร์มแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเฟยนะครับต้อนรับเต้ต้อนรับเต้ต้อนรับเฟยนะครับผมสวัสดีครับเปิดด้วยการถ่ายแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอยากเช็คงานเขาหน่อยว่าแบบตากล้องคนเนี้ยเขาแบบมีคุณภาพจริงๆหรือเป็นแค่แบบเสียงลือเสียงเล่าอ้างดิวใหญ่อําเปียกอามาดตากล้องเอางี้ที่ผมให้คุณมาถ่ายรูปเฟยวันนี้เพราะว่าผมอยากรู้ว่าฝีมือคุณมันขนาดไหนที่คุณอ่ะได้ไปถ่ายอะไรนะล่าสุดคุณไปถ่ายมาเป็นโปรเจกต์ครับ Dogs Eye View อ่ะคินโฟกป้าเฮ้ยกูได้โปรไฟล์ใหม่แล้วเนี่ยไม่ต้องใครวาวแล้วแต่เรื่องนี้จบหรือยังเพราะถามถึง Dogs Eye View แล้ว Dogs Eye View ก็เป็นโปรเจกต์ที่ไปไม่ใช่เป็นโปรนะเป็นโปรเจกต์ไปต่างประเทศมาแล้วทีนี้ด้วยความที่มันใช้เงินเยอะมากมันก็เลยต้องเมคมันนี่หน่อยดีกว่าเราก็เลยพอแล้วไปกับเพื่อนเนี่ยไป3ประเทศไปทำงานที่โรยเวที่ปารีสก่อนเสร็จปุ๊บก็ไปเที่ยวที่เนเธอร์แลนด์ต่อแล้วก็ไปเที่ยวอังกฤษกับนนต่อไป3ประเทศกับ3คนคือภูวินนิวณนนท์ก็เลยถ่ายรูป3คนนี้มาเป็นโฟโตการ์ดซะเลยอยากรู้ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่คุณคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะไปทำหรือว่าพอไปถึงปุ๊บมันแบบอยู่ดีๆมีไอเดียขึ้นมาแล้วก็ทำเลยตอนแรกคิดว่าจะทำเป็นรายได้แต่ไปมาทำด้วยความที่แบบผ่านช่วงวันเกิดเราแล้วก็มีวันเกิดภูวินช่วงเดือนนั้นพอดีอ่ะเลยคิดว่าทำเป็นชาริตี้ละกันมากเลยอ่ะว้าวนะเงินอะไรฟิลด็อกไอวิวใช่ป่ะเป็นเชื่อจากที่เกี่ยวกับหมาแมวนิดนึงเพราะว่าเหมือน3คนเนี้ยแฟนคลับเขาจะทวีตว่าเป็นแมวนึกออกป่ะแมวนั้นนนเหมียวเล็ก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 ภูวินก็เป็นแมวเหมือนกันนึกออกป่ะเออภูวินเป็นแมวนิวก็เป็นแมวสฟิงค์สฟิงค์ด้วยความที่3คนเป็นแมวหมดเราก็เลยเอ้ยเราเป็นคนที่เป็นคนมองเป็นหมาไงก็เป็นแบบมุมมองของหมาที่มองแมวเฮ้ยคอนเซ็ปต์ดีที่บริจาคก็เลยบริจาคให้2อย่างคือคนตาบอดกับหมาแมวพิการกูก็เป็นหมาเวลาเพื่อนเลิกกันอ่ะกูโดนประจำแล้วถ้าเปรียบเทียบเฟยจริงๆอ่ะในก็เฟยเป็นสัตว์ถ้าหมากับแมวจะเป็นตระกูลหมาแต่ถ้าสมมติถ้าทั้งให้ทั้งหมดนะรู้สึกเป็นแนวเสือพูม่าเป็นเสือที่มีความแบบแอดเวนเจอร์เสือขาลุยเห็นว่ากระโดดข้ามเขาข้ามอะไรเงี้ยเป็นฟิลอย่างนั้นอ่ะแล้วแบบนึกถึงภาพเสือพูม่าที่แบบหน้าโคลสอัพนิ่งๆแบบเฟยมีหนวดด้วยไม่เหมือนแบบภาพมันซ้อนทับกันได้ภาพมันซ้อนทับกันได้เป็นเสือที่แบบมีความโดดเดี่ยวดุดันแข็งแกร่งเลยเหมาะกับเฟยเอาดุดันได้ไหมโดดเดี่ยวไม่เอาอ่ะพี่อาร์มอ่ะแล้วใส่เหมือนนางสิงนางสิงคือสิงโตตัวเมียคือสิงโตตัวผู้ตัวเมียนิสัยไม่เหมือนกันสิงโตตัวผู้คือนิสัยมันออฟไปคือชอบปกครองแต่จริงๆอ่ะป่วยป่วยป่วยหมายถึงว่ามันพูดอะไรก็ไม่เก่ง
มายถึงว่าขาก็ไม่แข็งเออไม่แข็งอาศัยความแบบเฮ้ยอย่างเล่นแบบเล่นโวยวายเล่นใหญ่แต่สิงโตตัวเมียจริงๆอ่ะมีหน้าที่ทำทุกอย่างในฝูงแบบล่าสัตว์หาของไม่กินคุณอาเป็นคนไหนแล้วคนจัดแรงทำได้หมดทำได้หมดทุกอย่างเก่งสู้ก็เก่งเป็นล่าสัตว์ก็เก่งพอดเรื่องเนี้ยแล้วสิงโตตัวเมียต้องได้กับสิงโตตัวผู้ไงวันนี้ผมได้คุณ2คนมานะครับผมจะให้คุณ2คนได้เป็นแบบนะฮะผมจะยึดหน้าที่ของคุณเตแล้วผมจะเป็นตากล้องเองแล้วสถานที่จะพาไปนะครับเนื่องจากคุณ2คนนี่เป็นศิษย์เก่าจุฬาใช่มั้ยไม่ครับเป็นศิษย์เก่าจุฬาผมจะพาคุณกลับไปเยือนถิ่นเก่ากูเห็นแล้วกูไม่อยากถือทำไมมันถือแล้วมันทรมานอันไหนลองทรมานสิช่วงนั้นมันแบบมันซ้อมหนักใช่ไหมใช่เป็นคาถากรแต่เฟิร์นเขามีตำนานเยอะใช่ไหมล่ะเก้าอี้อะไรบ้างเก้าอี้ลอยบ้างอะไรลอยบ้างมันหายเยอะมันจะมีสถานที่ตรงนั้นที่มันจะมีทรงจำแต่ละจุดเนี่ยมันมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวให้คุณเป็นแบบว่าเป็นไกด์นำทางที่จุฬาแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นตากล้องแล้วก็เดี๋ยวจะใช้มุมมองเป็นแบบว่านั่งสิ่งไอวิวจะเป็นแบบว่ามีโฟกัสผ่านสิ่งของต่างๆเพราะว่าจับจ้องที่จะล่าเหยื่อแล้วคุณสองคนจะเป็นเหยื่อของผมเหยื่อในที่นี้จะเป็นแบบเหยื่อการถูกสแนปแต่ก่อนจะไปเนี่ยหน้าตาเรามันต้องเป๊ะก่อนใช่ไหมเพราะว่าการถ่ายภาพเนี่ยคือเราถ่ายแล้วเราอยากได้จึ้งเลยเราไม่อยากได้ดิจิตอลคือไม่ใช่ว่านางสิงห์ล่ามาแล้วอ่ะกินแล้วหนวดติดฟันเนี่ยไม่ได้ขอโทษนะคือมีหนวดได้แต่หนวดต้องสวยใช่หนวดต้องสวยมันต้องคมมันต้องสะอาดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนี่เลยแม่บราวน์ชุดตกแต่งหนวดและผมไฟฟ้าอันนี้รุ่นนี้เขาเป็นแบบ10 in 1นะ10 in 1ครับใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้ามีเปลี่ยนหัวได้ด้วยให้เข้ากับทุกสัดส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นโกนหนวดโกนเคราเล็มผมโกนขนจมูกแล้วใช้ได้เหมือนกันมาวันนี้ทำได้หมดครับบอกเลยว่ามันเลิศนะเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนผมเคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วมันฟีลแบบมันแอบบาดนิดนึงอะถ้าใบมีดไม่ดีมันจะแบบมันจะดึงขนด้วยมันจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัดไม่ดีมันขนขุ่นอีกอ๋อรุ่นนี้เขามีหัวโกนพิเศษมันไม่บาดผิวแน่นอนนี่คือคนที่เคยใช้แล้วบาดแสดงว่ามันไม่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองนี่ต้องสอนกันหน่อยไม่ไหวว่ะแต่ถ้าอันเนี้ยอย่าหาว่าโม้เพราะจริงคือแบบบางทีปกติต้องออกมาโกนข้างนอกถูกเช็ดตัวอันเนี้ยกันน้ำได้สามารถอาบไปก็โกนไปคุณอาสามารถใช้ระหว่างอาบน้ำได้เลยกันน้ำได้ 100% แล้วก็แบตนี่อึดด้วยแล้วนี้มันมีต้องแบบว่าเสียบปลั๊กแล้วต้องเสียบปลั๊กก่อนแล้วโนจ่าใช้แบบไร้สายได้เลย100นาทีเฮ้ยโอ้โหมันเสียบแบบมีสายเดินไปมันก็สะดุดไม่แล้วอยู่ในห้องน้ำบางทีมันเสียบเงี้ยมันเกะกะนี่เหรอไหมเกิดโดนไฟช็อตใครจะมาเตะคุณอ่ะแต่นั่นเองคะคุณจะมีหนวดไม่ได้นะคะใช่คุณต้องสะอาดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเครื่องนี้แล้วถ้าใครไม่มีซื้อได้เลยจากตอนนี้ซื้อที่ไหนอ่ะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยเป็นคุณตามปัญญาเลยแต่วันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าวิธีการตกแต่งหนวดที่ให้เรียบร้อยและสวยงามเป็นยังไงมันมีเทรนด์ทรงหนวดป่ะแบบอย่างผมมันยังมีแคตตาล็อกว่าผมทรงนี้นู่นนี่นั่นแล้วทรงหนวดอย่างผมทำไทยอ่ะทำไทยโกนข้างบนเล็มข้างบนของไฟเล็มข้างล่างบางคนโกนตรงนี้เหลือข้างล่างบางคนโกนตรงนี้เหลือนิดบางคนยาวบางคนสั้นเดี๋ยวไปสถานที่ให้ดูครับทรานซิชั่นแบบนี้ทุกที่ถูกต้องคือต้องเอาขึ้นเหนียวไม่ใช่อะไรเงี้ยเหมือนตัดกงหญ้าเล็มส่วนหนึ่งใช่ป่ะแล้วเราก็ถอดเปิดอันนี้คือแบบสำหรับยาวหน่อยเฮ้ยแต่มีอันนึงที่เตควรจะใช้ตั้งนานแต่ไม่ควรไม่เคยใช้เลยเตคนจรจัดอ่ะหมายว่าเราหมายถึงเราเป็นคนที่จรอ่ะค่อนข้างชอบยาวหน่อยเราต้องให้ช่างตัดผมจัดการให้ตลอดถ้าจรที่แบบยาวๆมาแทนนั้นใช่ป่ะเนี่ยเออดีๆเดี๋ยวลองทำกับจรตัวเองบ้างดีกว่าแล้วก็ตอนนี้กันดีแล้วทำให้เนี่ยมันมีเนี่ยไงเสร็จแล้วปุ๊บไม่ถ้าขนเข้าไปข้างในทำไมอ่ะกันน้ำได้ร้อยเปอร์ไงกันน้ำ 100% เออต้องเป็นเพนเซอร์แล้วมั้งไปสยามก็เดี๋ยวไปตอนนี้คุณได้กลับมาอยู่ในที่ที่คุณคุ้นเคยคุณมาช้าผมมาตื่นเต้น1ปลอกเจอนี่มาตื่นเต้นด้วยกับอีก1ปลอกภาพบรรยากาศตรงนี้หลายปีมากบรรยากาศตรงนี้มันคือบรรยากาศอะไรซ้อมพารากอนคือตรงนี้เลยเหรอรุ่นพี่จะอยู่บนสแตนตรงนี้ฉันคือรุ่นพี่แล้วน้องๆอยู่ตรงไหนรุ่นพี่อยู่ตรงนี้แล้วน้องก็จะเป่ายิงฉุบถ้าใครไม่ใช่บันไดเป่ายิงฉุบ
คือน้องอ่ะก็จะเรียนแถวงี้นี่คือน้องอะไรคือน้องปลายน้องปลายน้องอ่ะตรงนี้คือน้องเราก็จะซึ่งครูกับพี่เตจะอยู่ตรงนี้เพราะเตี้ยสุดไม่แล้วบรรยากาศมันจะประมาณนี้แหละเพราะเราซ้อมเย็นมันก็จะไม่ค่อยได้มาตอนแดดแล้วร้อนอ่ะเราจะซ้อมเย็นๆ 4:00 น. เริ่มเรียนไม่ต้องไปถึงเที่ยงคืนตีนอะไรก็ว่าไปสเต็ปแรกเลยพอรวมตัวแล้วเขาจะให้ทำอะไรถ้าถึงไปวิ่งวอร์มค่ะอ๋อวอร์มก่อนก็มีวอร์มวิ่งเสร็จทำอะไรต่อวิ่งไปแตะเอาไม้มาทำไงยืดยืดนี้อ๋อเหมือนไทเก๊กก่อนเรามาไทเก๊กตอนเช้าคือท่าไหนวะอีกแล้วก็อีข้อมืออ๋อวอร์มวอร์มข้อมือวอร์มข้อมือมายืนถือไม้ไว้ตั้งการ์ดตั้งไว้ซึ่งตรงนี้จะให้หน้าที่ของพี่คนที่แบบเป็นรุ่นพี่ใจดีรุ่นพี่ใจดีมันจะเป็นกูนี่แหละเนี่ยอันนี้รุ่นพี่จะดีกูจะทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าคุยเล่นกับเด็กอ่ะคุยได้แค่ตอนนี้เพราะเดี๋ยวถ้าซ้อมจริงจังคุยเล่นไม่ได้กูก็จะก็เดินไปทางอื่นละแล้วถ้าเกิดรุ่นพี่ที่แบบว่าตัวเฮียบมาเลยเด็กจะเป็นยังไงกูนี่ไงจะเป็นยังไงในขณะที่คุณตอนที่คุณเป็นเด็กก่อนแล้วรุ่นพี่ตัวเฮียบมาคุณจะแบบฟีลลิ่งแบบไหนคุณเคยเป็นเด็กแล้วรุ่นพี่ดุมาจำพี่ตาได้ไหมที่คุณเล่นอะไรเขาเราก็ถามว่าใช่คุณเล่นเหรอจำได้ใช่ไหมกูอยู่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยพี่ตาเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่อ้วนแซ่บที่สุดเลยสวยมากแซ่บแล้วแซ่บมากเขาจะเดินมาแล้วเขาแบบแล้วพวกเพื่อนก็เล่นกันใช่ปะใช่เพื่อนเล่นเหรอเมื่อตอนแรกเขาถามเลยแล้วเฟยตอบแบบเล่นๆเหมือนไม่รู้ว่าเขาจริงเขาเป็นคนยังไงไงเห็นเป็นสเปคไหนก็เลยยิงเข้าไปหน่อยโดนยับคุณไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมมันดูแบบอ่อนเยาว์ลงฉีดโบท็อกซ์ครับมันดูเข้าร่องเข้ารอยเชฟมันดูแบบหน้าได้เชฟมันจะเรียวๆตรงนี้จะคมๆครับคุณไปชิมมาเหรอเครื่องขนหนวดของบราวเล็มหนวดมาวิภาพบรรยากาศเก่าๆกลับมาเลยอะทำไงดีอะคนเดียวกันปะอย่าอันนี้ยังอีกไกลคนเดียวกันปะสมัยนั้นไงมันใช้ที่กนหนวดรุ่นเก่าไงมันต้องโกนเลยมันชิมไม่ได้รุ่นเนี้ยแล้วใครผมแย่ถ้ารุ่นนั้นใครผมแย่เตตะวันจะมีหนึ่งคำมึงเนี่ยนะเป็นคนหน้าหล่อไว้ผมได้หลายทรงแต่ที่มึงตัดมาผิดทุกทรงกูก็นั่งคิดว่ากูไว้ได้หลายทรงแต่ที่กูตัดมาผิดทุกทรงแต่ว่ากูอยู่ตรงไหนวะมันไม่มีสับเซตของส่วนที่ได้เลยตอนนี้เวลาฝนตกเคยฝนเคยโดนหน้าบ้างปะไม่ได้ตอนละไปยาเตตะวันรูปนี้ใช้สเปรย์ผมสีฟ้าค่ะและรูปนี้คนที่ถ่ายคือทูอินเทอร์เนชั่นเฮ้ยใช่ป่ะไอ้ทูถ่ายทูถ่ายรับปริญญาให้ทูถ่ายรับปริญญาให้คุณ2คนไม่ได้มาที่นี่นานหรือยังนานมาก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 วันนี้กลับมาอีกครั้งนึงความทรงจำเก่าๆมันเริ่มพรั่งพรูกลับมาหรือยังมากมากเมื่อกี้พี่ตาเนี่ยกูมาเลยเริ่มตอนคุณเป็นแบบเด็กที่ต้องมาฝึกอ่ะคุณกลัวรุ่นพี่ใช่มั้ยแล้วตอนคุณเป็นรุ่นพี่ต้องมาฝึกเด็กอ่ะเด็กกลัวคุณหรือเปล่าสุดๆกลัวถามเจมมงเจมมี่สิเจมมี่กลัวเลยเจมมี่เนี่ยกูสอนมากับมือนีนเนี่ยสอนมากับมือนีนนี่คือตรงนี้เนี่ยร้องไห้ไปแล้วมาที่แรกแล้วนะครับผมตามคอนเซ็ปต์ที่เราคุยไว้ตอนเปิดคลิปเสน่ห์นางสิงห์ไอซ์วิวเท่เลยเป็นแบบคุยกันก่อนคุยกันก่อนเหมือนแบบไม่รู้ตัวกำลังจะโดนแดกโอเคโอเคเฟยเข้ามาเฟยเข้ามาคือผมอะความทรงจำส่วนใหญ่ของผมตรงเนี้ยจะเป็นในฐานรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องอะผมไม่เคยซ้อมตรงนี้เลยอันนี้เป็นที่เกิดใหม่ตอนผมเป็นรุ่นพี่แล้วตอนผมเป็นรุ่นพี่เนี่ยผมจะซ้อมที่สนามอะไรถูกต้องผมซ้อมที่สนามผมซ้อมที่สนามจุ๊บเป็นหลักกับตรงอักษรสองที่ตรงนี้ยังไม่มีตอนนั้นทะเลทรายจ้ะทะเลทรายจ้ะนางสิงห์ก็คือถ่ายมาติดแต่ต้นไม้ไม่เห็นเหยื่อมีจุดไหนอีกมีจุดที่คุณแบบว่าแอบรุ่นพี่กันบ้างไหมถ้าแอบเพื่อนที่ยืนอยู่ก็ซวยอ่ะซึ่งปีเฟยมีเพื่อนคือใครบ้างครับอัพภูมิพัฒน์ครับกรสัตชัยสัตสิพงษากรเราอ่ะจะรู้จักชื่อและนามสกุลของเพื่อนทุกคนเพราะว่าเวลามันซ้อมในนามตัวบนเวทีอ่ะมันแบบตะกุกตะกักตะกิกตะกุกพูดชื่อเราเว้นบีทให้ถูกต้องครับเฟยพัทระเอกแสงกุลต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำเตตะวันวิหกรัตน์คือทุกคนจะจำชื่อนามสกุลเพื่อนทุกคนได้หมดเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องพัทฉัตรบริรักษ์ในบีทอัพภูมิพัฒน์เอี่ยมสำอางอิงวรันธรเป่านิ่มซึ่งยุคนี้ไม่ได้นะยุคนี้ไม่ชอบอะไรที่เป็นถ้าเด็กยุคนี้จะต้องย่อคำหรือว่าต้องพูดรวบถ้าเป็นเฟยพัทระเฟยพัทระแซงกุลเฟยพัทระแซงกุลต้องเร็วชื่ออะไรพี่อามชื่ออะไรชื่อบึ แฟชั่นแฟชั่นโหสุดยอดเลยเนี่ย
ถ่ายกับปาล์มอ่ะปาล์มแองเจิลป่ะเนี่ยแล้วตอนนี้ว่ะตอนนี้เจอป่ะก็เจอตรงที่รถป๊อปตรงเนี้ยเคยเจอคือรถปรับอากาศของปอพครับพี่เคยเล่าให้ฟังหรอคือเจอตรงนู้นแหละมันเป็นช่วงที่ไฟไลท์ในรายการอื่นๆอ่ะเจอตรงนู้นแล้วทีเนี้ยไม่อยากขึ้นรถไปด้วยเพราะไม่รู้จะคุยอะไรเพราะตอนนั้นเพิ่งทำรายการด้วยกันใหม่ๆแล้วแบบรู้สึกว่าพอกูกำลังจะเดินขึ้นรถป๊อปเจออะไรจะขึ้นกูยูเทิร์นอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกแท็กซี่ไปขับไปสยามตอนแรกกูต้องเสีย60บาทแต่ถ้าต้องโหนไปกับคนที่เราไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะนึกออกมันจะแบบครับแม่กำลังกลับครับแม่แม่มันชื่ออะไรแม่สบายดีป่ะไม่มันจะคุยอะไรนึกออกว่าเราเรียนคนละคณะไม่รู้จักมักจีอะไรกันอ่ะแล้วที่นี่มีความเชื่ออะไรป่ะเชื่อแบบว่ารอดอดีตแล้วจะเข้าเรียนก็เนี่ยเขาบอกถ้าสะดุดลานเกียร์แล้วจะอะไรนะจะได้พบรักจะได้พบรักตรงนี้ก็คนก็มาถ่ายรูปกันเยอะใช่ใช่ตรงนี้ก็เป็นแบบรอบๆเป็นต้นจามรีเอออันนี้คือเป็นต้นมาซิกเนเจอร์ของจุฬาใช่ใช่ต้นเป็นต้นประจำตระกูลเอ้ยเป็นจุประจำจุฬาดูสนามเนี้ยคุณว่าใหญ่ป่ะเนี่ยใหญ่ใหญ่ผมต้องโดนวิ่งอันเนี้ย 1,000 รอบฟีว่าโดนทำโทษโดน 1,000 รอบแล้วขึ้นมา7คนหารกันอ่ะ 1,000 รอบนะต้องวิ่งให้ครบภายใน5วันเลยแล้ววิ่งผมวิ่งกับเพื่อนคนนึงซึ่งเป็นคนสายวิ่งช้าเหมือนกันคนที่ชื่อตุลวิ่งเร็ววิ่งน็อครอบและตลอดที่มันอยู่ตรงข้างสนามมันก็วิ่งมาแล้วก็วิ่งมาถึงผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโดนทำโทษอยู่เล่นอะไรกันวะเดี๋ยวก็โดนเพิ่มหรอกเล่นอะไรไม่เล่นก็มึงเล่นขี่คอทำไมตุลเห็นเนาะตรงนี้เลยตอนเที่ยงคืนกว่าๆแล้วผมก็มีปัญหาที่ผมชอบทำอย่างนี้แล้วปวดคออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็เหมือนพอมันรีเลทกันอ่ะก็เลยอย่างนี้เลยไปความทรงจำของตรงนี้กับคุณคือไปเกี่ยวอะไรรับปริญญาเนี่ยจะชอบอะไรแว๊กๆเนี่ยนะเล่นนี่สมัยก่อนน่ะละครเวทีของทุกคณะจะเล่นที่นี่หมดจนถึงจุดนึงเขาไม่ให้แล้วปิกแอนเล่นตรงนี้เหรอปิกแอนเล่นสกาล่าสกาล่าผมนี่ผมไปดูเฟยเล่นปิกแอนตอนแล้วปิกจูเล่นที่ไหนปิกจูเล่นฉันเลือกนะศิษย์เก่าของอักษรศาสตร์ก็คือปาโรสค่ะปาโรสในค่ายเราก็มีหลายคนมียายแป๋มพี่ก๊อฟพี่ก๊อจิอ๋ออีกคนนึงรุ่นใหม่ฟอร์ดอลันอยู่คณะนี้พี่พาเดี๋ยวพาไปซื้อไก่ที่ร้านนี้ผมพาไปเฮ้ยเจอเพื่อนเขาเจอเพื่อนไงเวนฟิลบอกว่าโฮมคัมมิ่งอ่ะเอาเส้นเล็กครับน่องไก่สีน่องครับแม่จะผมได้ไหมเฮ้ยขอบคุณครับผมเนื้อจำไม่ได้ผมจะสั่งอย่างนี้ตลอดไปกินหลายปีแล้วผมไม่ได้มาหลายปีแล้วสั่งให้ด้วยดินี่เห็นไหมแม่จำผมได้อยู่เลยเพราะว่ามีคนเดียวที่สั่งสีน่องอยู่ไม่แต่โรงอาหารเนี้ยจะเป็นโรงอาหารที่พวกเด็กสาธิตประสานมิตรสาธิตปทุมวันจะชอบมากินก็จะเป็นฟิลแชร์ทุกคนดูสั่งอันนี้กับยำปลาดุกฟู2อย่าง65อันนี้ให้เท่าไหร่35ป่ะ30เป็นอีสมาลอ้วนเลยได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาหารที่คุณเตกับคุณเฟยเขาแนะนำไก่ทอดอักษรพูดหน่อยบอกก่อนบอกก่อนก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นเล็กกี่น่องสี่น่องของเตต้องสี่น่องมาถึงแม่เขาจำได้เลยไม่ได้จำได้จากหน้าตาเลยหรอกจากการสั่งแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ทอดอ่ะคือมันอลมานเนี้ยเหมือนไม่กินไม่ได้เหมือนแม่งต้องเช็คอินอ่ะแล้วก็อันนี้ปลาดุกฟูครับแต่ตอนเรียนมันก็ต้องการแค่เนี้ยแล้วอาหารอะไรง่ายๆแบบเนี้ยเนาะเน้นแบบเน้นเร็วเน้นแซ่บออกจากมหาลัยไปนานแล้วแบบพอสั่ง2อย่าง65ดูดิมันแห้งๆกรอบๆอย่างเงี้ยนะเหมือนพูดไม่ถูกอ่ะฟินเลยอ่ะไม่ได้กินไก่ทอดนานมากหรอกด้วยลองมั้ยกินคลีนป่ะทุกวันนะกินคลีนดูแลหุ่นอยู่ดูแลสวดแต่วันนี้ยอมกินว่าอะไรที่ต้องโชว์สวดหรือเปล่าจริงๆมันเพิ่งถ่ายไปแล้วก็เดี๋ยวมันยังถ่ายไม่จบมันเลยต้องถ่ายอีกมันก็เลยต้องคุมต่อถ้าอัตราการเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์เรียนกับกิจกรรมคุณว่าเฉลี่ยของคุณกิจกรรมเรียนกี่เปอร์เซ็นต์60 40กิจกรรม60เรียน40เฮ้ยพี่ตั้งใจเรียนหรอตั้งใจเรียนมากแต่ว่าที่มันต้อง60 40เพราะตอนปี1เราทํางานแล้วไงมันก็แบบเกือบจะครึ่งๆของชีวิตอะคือไปทํางานแล้วก็เรียนทํางานแล้วก็เรียนพอขาดไม่ได้มสวเกิน3ครั้งปุ๊บโดนนั้นเลยเพราะว่าไป7 80อ่ะ70 80อ่ะเรียนใช่มั้ยกิจกรรมไม่รู้สึกว่านิเทศมันเรียนไม่ยากขนาดนั้นด้วยอ่ะมันเรียนค่อนข้างง่ายกว่าคณะอื่นอ่ะของผมประมาณนี้เหมือนกันเนี่ยแหละ70 70 30อ่ะนี่เขาบอกอ่ะสังเกตป่ะเข้าง่ายจบยากเข้ายากจบง่ายจริงจะบอกว่านิเทศอ่ะยุคเตอ่ะเป็นคณะที่คะแนนสูงมากๆแบบมากๆอ่ะทุกวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วว่ะยังสูงอยู่ป่ะมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ว่าเดย์2เดย์2ในสิ่งที่มันเป็นแบบวันนี้ได้กลับมาที่คุณเคยอีกครั้งหนึ่งก็คือที่จุฬานั่นเองทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคืออร่อย
อร่อยมีอยู่แล้วแน่ๆเพราะคุณกินไม่หยุดเลยรู้สึกว่ายังเนียนกับน้องๆอยู่มันฟีลลิ่งแบบว่าอายุพอๆกันเงี้ยใช่ยังรู้สึกว่าโตพอๆกันรู้สึกว่าเราต้องพยายามเอามือแนบไว้อย่างเงี้ยเหมือนจับไว้อะเพราะเราเผลอจะหวัดดีน้องด้วยซ้ำแต่น้องเขาหวัดดีคุณทุกคนเลยนะพี่เต้พี่เฟยพี่เต้พี่เฟยไม่มีเมื่อกี้น้องก็เดินมาเฮ้ยนี่เลยอ๋อเหรอเพื่อนกันเฮ้ยตัดหนวดที่ไหนอะเท่เลยเฮ้ยผมไม่ได้ตัดหนวดที่ไหนคุณตัดที่บ้านใช้บราวอะดิเด็กสมัยเนี้ยหมดปกแล้วยุคที่เป็นที่โกนหนวดแบบคลืดอะคลืดคลืดป๊อกกันอะมันคลืดป๊อกกันอีคืออันนี้มันสบายไงอันนี้มันสบายหน่อยไม่บาดผิวไม่อักเสบอันนี้ผมเล่าให้คุณฟังยังว่าผมไปดูเขาโกนมาแล้วในห้องน้ำเพิ่งเคยเห็นตั้งแต่ทางชีวิตอะโอ้มันเท่ดีนะมันก็ดูเหมือนเป็นแบบมีฟีลลิ่งอยากไว้หนวดแบบเฟยปะลองปะทำ AI ให้ดูหน่อยดิอยากรู้ว่าอะไรหนวดแรกเป็นแบบหนวดแล้วมีเข่าอย่างเงี้ยแบบที่2คือมีจอนด้วยมีจอนแบบที่3คือมีหนวดแต่ไม่มีเข่าเลยอันสุดท้ายเป็นพี่ปั๊บสมัยก่อนล่าสุดพาคินไว้หนวดตอนนั้นมาคินไว้บอกแล้วมันบอกแล้วเอาไว้นานมากกว่าจะขึ้นเออจริงหนวดมันต้องไว้นานมากกว่าจะขึ้นหรือคุณไม่ถ้าโกนเมื่อกี้โกนใช่ป่ะเดี๋ยวกลางคืนคืนนี้เริ่มต่อขึ้นแล้วถ้ากูโกนหมดเลยอ่ะกว่าจะให้มันกลับมาเป็นทรงอ่ะกูก็รู้สึกทรมานใจตัวเองอ่ะวันนึงต้องดูกระจกมา100รอบที่มันไม่แต่เราชินกับเฟยร่างนี้ไปแล้วพอเราแฟลชแบ็คกลับไปหาที่เก่าๆในสมัยเรียนอ่ะเรายังได้เห็นเฟยสมัยเก่าด้วยคือเอาจริงเราลืมไปแล้วนานๆแล้วฮะจริงไม่รู้นานๆแล้วเหมือนแบบแต่ก่อนเราก็เห็นเฟยชินเฟยในร่างนี้อะไรเงี้ยเพราะเป็นร่างที่เขามาคัดดำอยู่ในร่างนั่นแหละคือแบดทุกอย่างแต่ว่าหน้าใสเป็นหน้าใสใจแบดครับผมวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานเพลินๆพาคุณ2คนมาเดินในมหาลัยแล้วก็ฟังว่าแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างนู่นนี่นั่นความทรงจำสมัยเก่านะครับผมขอบคุณทั้ง2คนด้วยที่มาแชร์วันนี้ขอบคุณนะครับผมและที่สำคัญนะครับขอบคุณด้วยนะฮะบราวชุดตกแต่งหนวดแล้วผมไฟฟ้าครับครับยี่ห้อนี้ผมใช้ประจำใช้เองทุกวันอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับทุกคนดูแลครบตั้งแต่หัวจรดเท้านี่หัวจรดเท้าหัวไหล่ตูดไม่กินจะพูดอะไรหน่อยเหรอเยี่ยมเยี่ยมฝากผลงานหน่อยครับครับฝากด้วยครับบ้านหลอดออนเซลนี่เหมือนเป็นละครนิเทศย่อมย่อมวันนี้เฟยมาเนี่ยก็เห็นเฟยมันคุยกับพ่วงกับเฟยคุยกับผู้ช่วยมันเหมือนกำลังเล่นละครเป็นคณะอยู่อ่ะฝากด้วยบ้านหลอนเซลนะครับก็ออนไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราเคยไปรับเชิญแต่ว่าอยากให้ดูเรื่องนี้เพราะว่าไอโดมันเก่งใช่เก่งมากเก่งมากถ่ายกันเหนื่อยถ่ายเหนื่อยใช่เอฟเฟกต์เยอะโดร่วมกับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับเป็นรุ่นเดียวเคยเรียนมาด้วยกันของเฟยมีไฮสคูลเฟนเนมี่เฮ้ยเรื่องนี้น่าดูถ่ายจบแล้วไฮสคูลเฟนเนมี่สกายนานี้น้องๆโฟกิงเลยนะนั้นใช่ป่ะความรุนแรงก่อนตีไม่ถึงยังเด็กๆอยู่เป็นวัยรุ่นเฟยเล่นคู่กับมาริยาคุณเลิศล่าโอ้ยถึงจะคุยแบบอินเลิฟก็ยังมองบนเพราะเขาสูงส่งสำหรับเราเสมอขอฝากได้เดี๋ยวมีหนังเข้าปลายปีชื่อหลวงพี่คนนี้สิวะดูจากชื่อฟังจากชื่อเรื่องอ่ะเรามาเดากันดีกว่าจากการอยู่วงการสักพักหลวงพี่คนนี้สิวะคนนี้สิวะสิวะญี่ปุ่นหลวงพี่คนนี้สิวะหนังญี่ปุ่นเหรอกูเล่นเป็นพระญี่ปุ่นดราม่าไหมโรแมนติกคอมเมดี้เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ฝากไว้แค่นี้โอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็เป็นอย่างที่เฟยบอกบ้านหล่อออนเซลครับฝากเพลงด้วยนะครับเพลงผีหยอกเพลงร้อยปั๊มเลยดิไม่เอามันจะคล้ายกับเพลงแบบไกลๆแล้วพี่หยอกพี่หยอกเป็นไวบ์ผมแบบดูโอ90นิดๆถ้าใครฟังแล้วอาจจะคิดถึงลิปเป็นไรลิปออยแรปเปอร์งี้หรอทีเร็กไปลองฟังดูนะครับใน YouTube Channel GMTV ครับผมฝากด้วยครับโอเคครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจบกันตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับอามแชร์ทุกวันพุธนะครับทาง YouTube Channel Jim MTV นะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวกินกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปเล่นอีกแป๊บนึงนะครับผมฝากด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปละครับบ๊ายบายสวัสดีครับบราวเครื่องกนหนวดและเครื่องถอนขนไฟฟ้าจากประเทศเยอรมนีคือผู้หญิงอ่ะเวลาซ้อมมาเยอะอ่ะก็คือสภาพช่วงนั้นน่ะเขาจะช้ำจะเขียวตรงนั้นอ่ะตรงเนี้ยตรงแขนไอ้แต่กูไม่ได้ทำนะใช่แต่ว่าคนจะคิดว่าหุยใครรุ่นนี้หรือใครเคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาก็ใช้ชีวิตประจำวันด้วยไงซ้อมเสร็จมีบางวันที่หยุดซ้อมแล้วเดินไปในร้านอาหารหรูกินข้าวเงี้ยแล้วล้างมืออยู่ในผู้หญิงคนนึงเขาก็หวังดีอ่ะเลิกนะลูกเหมือนพวกหัวซ้อมเออแบบให้คำแนะนำอ่ะว่าแบบคือบางทีมันมีท่าที่แบบอย่างเงี้ยแล้วมันคล้องมาแล้วผู้ชายไม่ค่อยเป็นวะคล้องมาแล้วมันกระแทกหัวผู้หญิงช้ำง่ายไงผู้หญิงช้ำง่ายมันโดนนิดหน่อยมันก็
จริงๆแล้วแบบทุกวันอ่ะโดนทุกวันแล้วม่วงเขียวแบบเป็นไม่จริงๆจริงๆกูก็โดนช้ำกูก็มีแต่มันแค่ผู้ชายมันไม่ค่อยไปสนใจอ่าแชร์